สวัสดีค่ะสวัสดีครับให้ท่านรองสุชาติกับท่านผู้จัดการนะเปิดวงหน่อยเปิดวงเดี๋ยวเปิดวงอาจารย์นะพี่ไฟเขาจะปิดนะพี่สามฮอใช่ไหมครับขออนุญาตอยากให้ท่านรองสุชาติกับท่านผู้จัดการนิดนึงผมบอกครับล่าสุดขนาดนี้เนี่ยความคืบหน้ายังไงบ้างครับก็คืบหน้าไปพอสมควรแล้วนะครับครับที่เหลืออยากให้ท่านผู้จัดการเดี๋ยวสนามฮอเกรงใจเขาเขาจะปิดไฟที่สามฟุตบอลล่าสุดรู้ถึงตัวคนร้ายหรือยังครับท่านตอนนี้ประเด็นสำคัญขอบคุณมากครับครับอนุญาตครับพี่อนุญาตครับครับจะไม่ทันพี่แจ๊คครับผมได้พี่ใหม่อ่ะใหม่ว่าไม่ว่าแล้วไม่รู้จะว่าอะไรพี่แจ๊คเชิญไม่จะถามเรื่องอะไรนะความคืบหน้าล่าสุดนี้หลังที่ส่งรู้สึกส่วนหลายๆทีมลงไปเนี่ยเขากลับมารายงานยังไงบ้างเมื่อกี้ประชุมยังไงกับบ้างครับท่านคือมันมีความคืบหน้าอยู่แล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องการตรวจสอบเส้นทางของคนร้ายนะครับแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะบอกรายละเอียดได้เพราะว่าตั้งแต่นี้ไปข้อมูลเราคงจะให้ได้เท่าที่จะให้ได้เนื่องจากว่าสื่อมวลชนเนี่ยเอาไปลงกันจนเกิดความเสียหายต่อรูปคดีนะครับตั้งแต่นี้ไปผมกำชับในเรื่องการให้ข้อมูลแล้วก็จะไล่ตรวจสอบทั้งเจ้าที่เอาข้อมูลไปให้นักข่าวด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าทุกคนทำงานกันเหนื่อยแล้วก็นักข่าวก็ต้องการที่จะอยากจะนำเสนอแต่ว่าไม่ได้คำนึงถึงความเสียหายแล้วก็ไม่ได้คำนึงถึงจิตใจของครอบครัวที่เขาสูญเสียเรามุ่งแต่เรื่องอื่นกันนะครับตรงนี้ต้องขอความร่วมมือสื่อมวลชนว่าความคืบหน้านะได้บอกกับสื่อมวลชนไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่ามีอะไรก็ขอให้รักษาคำพูดแล้วก็ที่ท่านผบ.มาวันนี้เนี่ยคือท่านก็เราก็รายงานความคืบหน้าตามที่เข้าใจกันในส่วนที่เพิ่มเติมแล้วกำจัดวงแคบในทั้งเรื่องทุกอย่างทั้งเส้นทางทั้งยานพาหนะทั้งอาวุธทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการแต่งกายเราจำกัดวงแคบลงมาได้หมดแล้วก่อนหน้านี้มีสื่อมีสำนักออนไลน์เอาไปลงข่าวว่าหลอนนี้เนี่ยล็อกตัวล็อกเป้าอะไรกันไปแล้วอยากให้ท่านยืนยันว่าตอนนี้มีกระแสข่าวตามนั้นก็ไม่มีกระแสข่าวอะไรที่ตามที่ลงข่าวนักข่าวต้องสื่อมวลชนต้องไปย้อนว่าและคนที่ให้ข้อมูลกับสื่อเนี่ยมาจากใครนะครับคนที่ทำงานอยู่นี่ก็จะมีผมกับท่านผู้จัดการภาคหนึ่งไม่เคย อยากจะจับให้ได้ภายใน1นาทีแต่มันไม่ใช่คนร้ายมันไม่ได้อยู่ในเซเว่นนะครับมันจะได้ไปหาได้ง่ายๆไอ้คนที่ไปปล่อยข่าวยังไงผมไม่รู้เพราะนักข่าวเป็นคนรับมาไม่ใช่ผมให้คำหนักใจไหมครับผมการทำงานรอบนี้ไม่ได้หนักใจเรื่องคดีครับหนักใจเรื่องคนปล่อยข่าวครับท่านสำหรับกล้องหน้ารถที่จากประชาชนได้รับมาเพิ่มเติมขึ้นมาก็พอสมควรแค่นั้นครับคือเรารับมาเราต้องสกรีนข้อมูลมีประชาชนให้เบาะแสพอสมควรแล้วเราก็ต้องจัดทีมที่จะไปติดตามขยายผลจากเบาะแสที่ประชาชนให้ข้อมูลอีกเช่นกันไม่ใช่ว่าเราจะฟังทั้งหมดก็ต้องดูความเป็นไปได้แต่เขาก็มีเจตนาที่ดีที่เขาให้มาโอตลอมานี่มีไหมครับสำคัญไม่มีก็ท่านผู้จัดการตำรวจแห่งชาติท่านก็เป็นห่วงนะครับเนื่องจากคดีนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็กำชับมาด้วยแล้วก็มาเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามความคืบหน้าหรือถ้าท่านมาได้ทุกวันนั่นก็พยายามจะมาแค่นั้นไม่มีอะไรเป็นนัยยะอย่างอื่นมีการกำชับอะไรเป็นพิเศษก็ไม่มีอะไรพิเศษครับก็กำชับในประเด็นทางคดีซึ่งเป็นเรื่องละเอียดในสำนวนไม่สามารถพูดได้ขอบคุณครับครับยังไม่พูดยังไม่ทันเลยแม่ขอไปเต้นเรื่องหน้าชาเลยหน้าไหมน้องไม่ทาหน้าพี่ท่านแต่งออกเดินแบบอย่างนี้โอ้โหพี่ก็รู้ว่าใคร
ก็รู้ว่าใครเลยแล้วนี่คือที่พี่บอกไงว่าขออย่างเดียวว่าอย่าให้ทุกคนมีจรรยาบรรณต้องคำนึงถึงอย่างนี้ตายเลยคนร้ายฟังไว้นะคะฟังไว้ยังไงบอกขอจริงๆขอจริงๆว่าอย่าไปพูดมากเต็มเลยนานครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวพรุ่งนี้บางพรุ่งนี้ทุกวันนะครับทุกวันไม่ต้องประชุมทุกวันตัวความขึ้นหน้าไปใจเย็นๆครับพี่โรงพักเหมือนเดิมใช่ไหมครับอยู่ในลุกบุรีอะไรไม่จริงไม่ดีไม่รู้เลยค่ะสำหรับเมื่อสักครู่นี้นะคะที่ทางผบ.ตร.นะคะเดินทางมาประชุมปรึกษาหารือแล้วก็ติดตามความคืบหน้าของคดีนะคะก็ไม่ได้มีนัยยะสำคัญอะไรนะคะแค่ต้องการที่จะติดตามตัวคนร้ายเนี่ยมาดำเนินคดีให้เร็วที่สุดนะคะโดยล่าสุดตอนนี้ที่มีกระแสหลายๆข่าวสำนักข่าวนะคะมีการลงไปว่ามีการล็อกตัวผู้กระทำผิดนะคะล็อกตัวคนร้ายแล้วยืนยันค่ะว่ายังไม่ได้มีการล็อกตัวใดๆเกิดขึ้นนะคะซึ่งตอนนี้เองค่ะก็ทางตำรวจนะคะอุปสรรคในการทำงานคือมีการลงข่าวในลักษณะที่ฉีกออกไปจากแนวทางการสอบสวนหรืออาจจะมีผลกับการสอบสวนนะคะซึ่งทางตำรวจค่ะก็ขอความร่วมมือจากทางสื่อมวลชนหรือจากทางเพจใน Facebook นะคะในโลกออนไลน์เนี่ยขอให้มีการนำเสนอข่าวนะคะจากทางตำรวจเท่านั้นแล้วก็พรุ่งนี้ค่ะก็จะมีการประชุมหารือกันอีกครั้งนึงนะคะสำหรับการติดตามตัวคนร้ายค่ะตอนนี้นะคะก็ทั้งผบ.ตร.นะคะแล้วก็รองผบ.ตร.ทั้ง3ท่านก็ได้เดินทางกลับไปที่กรุงเทพแล้วนะคะโดยวันนี้ค่ะเดินทางมาโดยเฮลิคอปเตอร์นะคะซึ่งมาแบบเงียบๆนะคะไม่ได้มีการแจ้งหมายใดๆเกิดขึ้นซึ่งทางทีมข่าวของเรานะคะก็ได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งถ้าหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมยังไงนะคะเดี๋ยวทีมข่าวของเราจะมีการรายงานสดให้คุณผู้ชมชมอีกครั้งนึงค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามความคืบหน้าได้ที่เพจข่าวสดค่ะ